สวัสดีค่ะพบกันกับป๊อปปี้แล้วนะคะวันนี้จะพามาทำมะกรูดแก้วค่ะมะกรูดหลังบ้านดกเต็มต้นเลยค่ะก็คิดหาวิธีแปรรูปที่จะทำเก็บไว้กินนานๆนะคะก็ได้มะกรูดแก้วออกมานะคะขั้นตอนและวิธีการทำก็ง่ายมากค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกให้เพื่อนๆนำน้ำใส่ชามใส่เกลือลงไปสักหนึ่งกำมือนะคะจากนั้นก็ปอกเปลือกมะกรูดค่ะปอกเฉือนเอาแต่เปลือกเขียวๆออกนะคะเหลือให้เปลือกสีขาวๆไว้ให้มากที่สุดค่ะเวลาเชื่อมจะได้มะกรูดรูปทรงที่สวยงามปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็นำชามอีกใบนะคะใส่น้ำใส่เกลือลงไป1กำมือเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ให้ควักไส้กลางออกนะคะให้ควักออกอย่างเบามือนะคะเพื่อนๆให้เปลือกข้างนอกเหลือไว้เยอะมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะบีบน้ำมะกรูดออกก่อนก็ได้นะคะถึงควักไส้ในออกค่ะหลังจากที่ควักไส้ในออกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆล้างน้ำเกลือ2-3รอบนะคะถ้าเกิดไม่ล้างนี่จะทำให้มีกลิ่นของน้ำมันมะกรูดติดหลงเหลืออยู่นะคะบางท่านก็ไม่ชอบค่ะแต่ถ้าบางท่านชอบก็ล้างสัก 1-2 น้ำก็ได้นะคะเราจะใช้น้ำปูนใสที่เตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆในการแช่มะกรูดช่วยให้เวลาเชื่อมมะกรูดไม่เละค่ะเนื้อสวยคงรูปใสค่ะชวนรับประทานแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำปูนใสไม่แช่ก็ได้แต่เนื้อมะกรูดจะเละนิดนึงค่ะหลังจากแช่ครบ2ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆนำไปล้างน้ำสัก2น้ำนะคะนี่คือเนื้อมะกรูดที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบิดให้หมาดๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราจะนำไปเชื่อมน้ำตาลกันค่ะเราจะใช้น้ำตาล700กรัมนะคะในการเชื่อมมะกรูด50ลูกค่ะเติมน้ำเปล่าตามลงไป1แก้วค่ะสีผสมอาหารตามชอบเลยนะคะชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนำไปตั้งไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใช้ไฟแรงนี่น้ำตาลจะไหม้ค่ะเวลาที่ใช้ในการเชื่อม 20-30 นาทีค่ะให้เพื่อนๆคอยสังเกตด้วยนะคะถ้าน้ำตาลเริ่มเหือดแห้งนี่ก็ปิดไฟยกลงได้เลยนะคะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวน้ำตาลไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สยกลงจากนั้นก็นำไปตากแดดจัดๆนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกว่าน้ำตาลจะแห้งนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ